ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะนุสบาปุณกันสุจทนเตรียมฟ้องหลังโดนม็อบบุกด่าใส่ร้ายเสียหายหายจากสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเริ่มเข้าสู่ความตึงเครียดอีกครั้งหลังเยาวชนได้ออกมาประชุมเพื่อปลดแอกโดยมีเหล่าบรรดาประชาชนอย่างมากมายมาร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มมีความรุนแรงขึ้นเมื่อทางด้านเหล่าผู้ชุมนุมเริ่มความรุนแรงเมื่อทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมได้ลุกลามไปถึงขบวนเสด็จพร้อมกับขัดขวางทางและเหล่าผู้ชุมนุมจำนวนไม่น้อยยืนชู3นิ้วระหว่างขบวนเสด็จโดยทางด้านตำรวจได้ยกระดับความรุนแรงการชุมนุมและได้ทำการฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุมและควบคุมการชุมนุมจากการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในสังคมซึ่งงานนี้ทางด้านนุสบาปุณกันก็งานเข้าหลังจากเจ้าตัวโดนม็อบบุกด่ากาดกลางไอจีหลังโดนม็อบบุกด่าสามีหลังปมเดือดตำรวจปะทะกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งงานนี้ทางด้านนุสบาก็ได้ออกมาตอบกับรัวๆหลังเข้ามาบุกด่าเสียหายๆล่าสุดทางด้านนุสบาปุณกันทนไม่ไหวออกมาตอบกับแรงด้วยการโพสต์ข้อความถามกลาง Facebook ว่าอยากไปศาลไหมคะพร้อมกับบอกว่าการโพสต์ดูหมิ่นวิจารณ์พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหายอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย